ครับผมสวัสดีแฟนเพจกล้องโซลาร์เซลล์อุดรครับผมสวัสดีประจำวันที่11มกราคมพุทธศักราช2566ครับผมมื้อนี้ก็ทางทีมงานครับผมก็มีโอกาสมาอยู่วัดถ้ำเหล็กครับผมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตรงนี้น่าจะเป็นคืนเป็นตำบลค่ำดวงนะครับอ่ะเวลากะเกือบๆ 4:00 นแล้วครับบ่ต้องถามหาแดดครับมื้อนี้เพราะว่ามื้อเช้าก็ฝนตกอันนี้ท้องฟ้าครับดวงอาทิตย์น่าจะอยู่ในเมฆเนาะครับผมบ่มีแดดเลยคึมฟ้าคึมฝนกระแสบ่ถึงแอมครับมื้อนี้มาในชุด10แผงเป็นปั๊มโจไดสเปคลึก240เมตรถามสร้างกล่องว่าเป็นหยังสร้างกล่องคือเลือกเอาสเปคลึกมาดันขึ้นเขาประมาณ200เมตรนะครับมื้อนี้นะครับดันขึ้นภูเขาลูกนี้นะครับสูบจากบาดาลแล้วก็ดันขึ้นไปทั้งเขาครับผมบ่อบาดาลลึกอยู่60เมตรจุ่มไปทั้งหมด12ท่อน PVC ครับผมนี่เกือบๆ4:00 นแล้วไหลเครื่องทอนะครับบ่ต้องแปลกใจว่าน้ําเป็นหยังที่ไหลคอยใส่ตั้งซิดแผงคือไหลคอยถ้าสร้างกล่องแฟนเพจบางท่านอาจจะว่าครับผมบ่มีแดดครับนี่มีแต่ฝนครับมื้อนี้ฝนลงเม็ดมื้อนี้ก็มากะทุลักทุเลนิดนึงครับผมชุ่มชื่นกันทั่วหน้าเนาะฝนตกพึ่งเข้าไปสำหรับชุดแผงใส่อยู่10แผงปะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งชุดแผงแล้วกันใช้อยู่10แผ่นชุดคล่องสางก็จะเป็น4ขากับมาใน4คูณ4ประมาณนี้ล่ะครับนี่อันนี้ก็จะฝังเทปปูนอยู่2ขาอีก2ขาจะเป็นแผ่นเทปนะครับใส่แผ่นเทป8นิ้วฝังลงไปในปูนครับผมเพราะว่าอุปสรรคตรงนี้ก็เรื่องของต้นไม้เนาะต้นไม้หลายครับผมกระแสแค่ 0.6 แอมป์ครับตอนนี้วันนี้มาในปั๊มโจไดเดี๋ยวพามาเบิ่งหลอดมอเตอร์ครับหลอดมอเตอร์พอถึงพันหลอดแล้วครับ690รอบครับผมกระแสก็พอถึงแอมป์กระแสได้แค่ 0.6 แอมป์ครับในตู้จะมีเบเกอร์ DC อยู่2ตัวแล้วก็เซิร์ชกันฟ้าผ่าอยู่1ตัวครับผมส่วนมากถ้าอนุกรมย่อๆ8แผงขึ้นไปครับผม8แผง10แผงขึ้นไปสร้างกล้องจะให้เบเกอร์ DC ไว้2ตัวเนาะเป็นเบเกอร์ DC 1,000 โวลต์ครับผม1,000 โวลต์32แอมป์สมมุติตัวนี้มีปัญหาครับผมสามารถสลับมาใส่ตัวที่2ได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวพามาเบิ่งชุดแผงแล้วก็ชุดโครงสร้างครับชุดโครงสร้างจะเป็นเล็กกล้อง 4x2 นะครับตัวนี้ 4x2 ครับผมตัวรองรับแผงจะเป็นไล่ตั้ง 3x1.5 นิ้วครับผมความสูง2เมตรกว่าด้านหลังสูง2เมตรครับนี่กะยางเขามาลบฝนลบแดดได้แบบสบายๆเนาะส่วนสร้างนัดกับสร้างหลานอยู่ทั้งพุ่นนะครับเดี๋ยวจะเดินท่อพี่อีขึ้นไปทั้งภูเขาครับผมจะเดินน้ำขึ้นไปทั้งกุฏิพระอาจารย์ครับผมสต็อกเก็บน้ำจะอยู่ด้านบนครับต้องข้ามเขาลูกนี้ไปครับก็จะใส่ท่อพี่อีในการทรงจากบ่อบาดาลนะครับทรงจากบ่อบาดาลข้ามเขาลูกนี้ขึ้นไปพุ่นครับระดับความสูงน่าจะไปประมาณปลายต้นไม้กูแล้วครับอาจจะประมาณ200เมตรเนาะเตรียมท่อพี่อีมา2มวนความสูงกับประมาณนี้ล่ะนี่สร้างเอเขาไปย่างหลอดหัวประชนนะครับความสูงประมาณนี้สำหรับแผงที่ใส่จะเป็นตัวกว้างเมตรยาว2เมตรนะครับใส่อยู่ทั้งหมด10แผงนะครับฝนตกแผงแหลกเอามากครับมันเปียกบ่ต้องแปลกใจว่าถึงคือบ่คือกัน1 2 3 4 5ครับผมข้างล่างหาข้างบนหาร่วมกันเป็น10แผ่นสร้างกล่องอาจจะบ่เห็นรายละเอียดแผงชัดเจนนะครับช่างกล่องไทยบ่ถนัดด้านนี้มันเป็นซาครับเดี๋ยวย่างไปจะตกซาล่ะขออนุญาตถ่ายไกลๆแล้วกันประมาณนี้ครับสำหรับชุดนี้ป่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งน้ำไหลอีกรอบครับบ่ต้องแปลกใจนะครับเกือบ4โมงแรงหรอกนี่แหละครับก็จะเป็นฝนย้อยๆแล้วครับบรรยากาศเมื่อนี้ฟ้าปิดสนิทฝนปล่อยๆครับบ่ต้องถามหาน้ำไหลครับไหลซ้ำนี่ก็ถือว่าเกินคาดจริงๆว่าน่าจะไหลหรอกครับอันนี้ก็ยังไหลอยู่ประมาณเกือบๆ เพิ่งพอนะครับไหลประมาณเกือบๆ เพิ่งพอกระแสแค่ 0.6 แอมป์ครับแค่ 0.6 แอมป์1กระแสหลอดมอเตอร์บ่ฮอด1,000หลอดด้วยซ้ำ0.6 แอมป์เดี๋ยวผมพามาเบิ่งหลอดมอเตอร์อีกรอบมอเตอร์อยู่ที่600นะครับ600ก็หลอดนึงกระแสพอถึงแอมป์นะครับนี่ 0.6 ขึ้นเต็มแม็กอยู่10แอมป์นะครับชุดนี้นี่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับชุด10แผ่นบ่มีสัญญาณนะครับมื้อนี้ขออนุญาตเป็นอัดเป็นวิดีโอแล้วกันครับช่างกล้องขออนุญาตอัดเป็นวิดีโอให้แฟนเพจเบิ่งเนาะครับผมส่วนทางนี้ป่ะเดี๋ยวผมพาไปหาสร้างนัดกับสร้างหลานนะครับเอาท่อพี่อีมาทั้งหมด200เมตรขดละ100เมตรครับผมอีกขด100เมตรดึงไปแล้วนี่ก็จะดึงน้ำจากบ่อบาดาลครับผมเดี๋ยวเฮามาหาทางขึ้นนะครับเดี๋ยวจะใส่สอดจากตรงนี้ไปนะครับให้มันหลอดถนนคอนกรีตตรงนี้ขึ้นไปเทิงข้างบนเขาครับอยู่ข้างบนครับประมาณนี้แหละอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวสร้างกล้องฝากเบอร์โทรในนักกันครับผมบริษัทกล้องโซลาร์เซลล์อุดรจำกัด0868578732ครับผมโอเคครับผมกินกลางหาสร้างกล้องได้เนาะรับติดตั้งทุกระบบทั่วประเทศครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ